การเดินทางของตัวละครทั้งหมดนะผมรู้สึกว่าของซันมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังมากและเกิดขึ้นได้ยากมากกับตัวละครเราซันค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยจากมนุษย์เราเนี่ยที่เขาเจอในชีวิตโดยเฉพาะกับใหญ่ใหม่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่เขายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่เขายังเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อยู่ยังมีความสัมพันธ์ยังมีความรักที่เกิดขึ้นยังมีสิ่งที่อยากจะมีชีวิตอยู่รอดูเพื่อจะเห็นมันก็คือการกลับมามีชีวิตอยู่แล้วก็รอดูว่าโลกใหม่ที่คนเหล่านี้ชีวิตใหม่ที่คนเหล่านี้สัญญาว่าเขาจะเห็นมันอ่ะมันจะเป็นเช่นไรว่ายายใหม่ก็ค่อนข้างแบบเขาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นแบบประนีประนอมแบบเห็นใจคนอื่นเพราะปกติอ่ะถ้าช่วงแรกๆยายใหม่นะจะก็ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นหรอกว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับคำพูดหรือการกระทำของตัวเองมันต้องเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ค่อนข้างลดอีโก้ตัวเองลงมาเยอะมากๆเลยมีซีนที่คุยกับเจมี่ที่บ้านเจมี่ก็ค่อนข้างเป็นซีนที่เปิดใจมากๆเลยในเรื่องความสัมพันธ์ของยายใหม่กับผู้ชายที่แบบว่ายายใหม่ก็เข้าใจในการกระทำของตัวเองมากขึ้นด้วยว่าแบบว่าทำไมฉันในตอนนั้นถึงทำแบบนั้นและทำไมปัจจุบันถึงเลิกทำแล้วพอผู้หญิง2คนมันเข้าใจกันอีกสิ่งนึงที่หนูรู้สึกว่าทำให้ยายใหม่ค่อยๆแบบละลายออกมาคือยายใหม่ถูกอบกอดที่ผ่านมาที่เวลายายใหม่มันพังมันไม่เคยมีใครมาช่วยเลยมันเอาตัวรอดดิ้นรนมาด้วยตัวเองแต่ว่าอันนี้ทุกคนแบบอบกอดให้ความช่วยเหลือหรือว่าแม้แต่ซันที่แบบอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาที่แบบวิ่งมาร้องไห้สายวิ่งมาขอความช่วยเหลือแล้วมันมีคนแค่อยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนก็รู้สึกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงมากๆในใจยายใหม่ตัวของต่อมันจะเปลี่ยนหลายอย่างด้วยผู้คนด้วยสิ่งที่มันเจอสิ่งที่ต่อได้แบบได้เรียนรู้จากไม่ว่าจะเป็นพี่ซันหรือว่าอาจจะเป็นเจมี่อาจจะเป็นสิ่งที่ต่อเหมือนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนต่ออาจจะแค่รู้สึกแบบคิดถึงแต่ตัวเองเอาตัวเองเป็นแบบเป็นที่ตั้งไว้ก่อนเราอยากได้อะไรเราก็จะไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆมากนักเราก็อาจจะอยากทำเพื่อสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวแต่ว่าพอต่อได้ออกมาเจอโลกออกมาเจอพี่ซันออกมาเจอเจมี่ออกมาเจอยายไหมทำให้เหมือนเขาก็เปลี่ยนตัวเองว่าเขาก็ควรจะแคร์พี่ซันมากกว่านี้แคร์เจมี่มากกว่านี้ถ้าเป็นเรื่องที่ครอบครัวเขาจริงๆแม้ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงคือครอบครัวแต่ละครอบครัวพ่อแม่แต่ละคนก็จะมีแนวคิดคนละแบบของเขาเนาะก็บางคนอาจจะปล่อยลูกเอามาลองมาให้เรียนรู้เองให้ลองเสียใจดูให้ลองเจ็บปวดให้ลองแบบลองสนุกบ้างลองเศร้าบ้างด้วยตัวเองแต่บางครอบครัวก็อาจจะด้วยความรักของเขาหรือด้วยแนวคิดของเขาก็อาจจะไม่ได้ปล่อยลูกออกมาแบบเผชิญกับความแบบโหดร้ายของสังคมใช่ไหมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แม้ว่ามันต้องคุยกันสำหรับพ่อกับแม่แล้วก็ลูกเข้าใจกันว่าสิ่งที่ลูกต้องการสิ่งที่ลูกอยากลองหรือว่าสิ่งที่พ่อแม่แบบเป็นห่วงหรือที่เขาหวังดีมันเนี่ยมันแบบเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องอาจจะอธิบายให้ลูกเข้าใจตัวละครเจมี่ยังประสบการณ์ชีวิตนี่อาจจะเด็กสุดในถ้าเทียบกับตัวละครอื่นนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็คืออยู่ที่สามีหมดสามีตัดสินใจทั้งเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องปัญหาการเงินอะไรในครอบครัวเนี่ยแล้วก็พอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงกระทันหันในชีวิตนะมันก็เหมือนผลักเด็กคนหนึ่งอะที่ไม่มีประสบการณ์ให้ออกไปเจออะไรแล้วก็ลองผิดลองถูกแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเจมี่อะมีอยู่ตลอดก็คือความคิดดีมองโลกในแง่ดีไม่เคยไม่คิดที่จะช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญนะเพราะว่ามันทำให้เราพอเราคิดว่ามันก็คือการเปิดใจและเป็นการให้คนอื่นก่อนแล้วก็เปิดใจแม้ว่าเขาจะแตกต่างเขาจะไม่ใช่คนที่มีทัศนคติในแนวทางเดียวกับเราเขาไม่ได้ชอบในสิ่งเดียวกับเราคือท้ายที่สุดแล้วก็มันน่าแปลกมากเลยที่คนที่มีแนวคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตกันไปคนละทางพอเปิดใจแล้วกลายเป็นอ้าวจริงใจต่อกันคบกันอย่างสนิทได้อะคือเรื่องนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันชัดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คือทุกคนมีบาดแผลหมดเลยทุกคนเจ็บปวดทุกคนแบบมีด้านพังพินาศหมดแต่ว่าทุกคนน่ะพยายามจะหันด้านที่มันสมบูรณ์ที่สุดเข้าหากันอย่างน้อยที่สุดก็คือเพื่อเยียวยากันละกันก็คือว่านอกจากมีความสัมพันธ์แล้วเขายังช่วยเยียวยากันได้อีกเนี่ยตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ท้ายที่สุดของเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกทางแก้ปัญหาที่มันโอ้โหเคลียร์คัดชัดเจนไปเลยเพราะว่าชีวิตมนุษย์จริงๆก็เป็นแบบนั้นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไปเจอปัญหาอะไรอีกเพียงแค่ว่าเราบอกให้รู้ไว้ว่าโอ้นี่แหละคือความจริงของชีวิตมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ให้คุณยอมรับมันเมื่อทุกข์มันเข้ามา
มันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีความสุขจากการโอบกอดของคนรอบข้างเกิดขึ้นซึ่งทำได้ถ้าคุณเปิดใจแล้วก็เอื้อเฟื้อให้กันมันไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับใครเราคิดว่าแบบมันก็ไม่มีใครที่จะเติบโตโดยไม่เจ็บปวดอ่ะโดยที่แบบโดยตลอดรอดฝั่งอ่ะนะเราต่างก็ต้องตกหลุมพรางหรือกับดักอะไรบางอย่างของการเติบโตเล่นงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วอ่ะถ้ายังไว้ใจคนอื่นไม่ได้อ่ะถ้ายังคิดว่าเรายังไม่มีใครที่เราจะสามารถล้มตัวลงทับเขาได้หรือแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราตัวเองเนี่ยแหละที่จะต้องใจดีกับตัวเองที่สุดที่จะต้องไม่ซ้ำเติมตัวเองที่จะต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าแบบไม่เป็นไรเธอมีฉันอะไรเงี้ยแล้วนั่นแหละคือความหมายของเราที่อยากจะแบบที่อยากจะสื่อออกไปอะนะสุดท้ายแล้วอยากให้ใจดีกับตัวเองอะเรื่องนี้ก็คือถ้าเอมพัตตี้ที่ดีสุดก็คือจากตัวเองก่อนเห็นใจตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปมีพื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นแล้วก็หวังว่าทุกความเจ็บปวดจะได้รับการเยียวยา